สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าจอยสุดยอดคุณแม่วัย90ปีเลี้ยงลูกแฝดพิการไม่เคยทิ้งห่างวันที่12สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่ที่7ตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีเรื่องราวความรักของแม่ต่อลูกที่ไม่มีวันเสื่อมคลายที่แม่เฒ่าวัย90ปีชื่อนางจ้อยจิตพินิจที่มีต่อลูกสาวฝาแฝดพิการคือนางสาวธิดารัตน์หรือเล็กและนางสาวกัลยาหรือใหญ่อายุ51ปีโดยลูกสาวฝาแฝดของนางจ้อยนั้นเป็นโรคกระดูกงอกมาตั้งแต่อายุ6ขวบส่งผลให้ลูกฝาแฝดทั้งคู่ของนางจ้อยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนถึงปัจจุบันโดยแต่ละวันจะคอยดูแลลูกสาวฝาแฝดพิการทั้งคู่นับจากการให้น้ำป้อนข้าวทำความสะอาดไม่ให้เกิดแผลกดทับเพราะลูกสาวทั้งสองคนที่พิการคนแรกที่ดารัตจะนอนกับที่อย่างเดียวลุกไม่ได้ส่วนกระยาลุกยืนได้แต่ก็ต้องช่วยประคับประคองและนั่งไม่ได้ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ความรู้สึกของนางจ้อยที่มีต่อลูกสาวฝาแฝดนั้นนางจ้อยกล่าวเพียงสั้นๆว่ารักและทนุถนอมดูแลลูกตลอดและสงสารมากที่ลูกสาวฝาแฝดพิการแม้รักลูกอย่างไรก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเกรงว่าบั้นปลายนี้ที่ตนเองสังขารทรุดโทรมมากหูตึงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเดินเหินลำบากมาด่วนจากไปลูกพิการจะเป็นอย่างไรและจากที่ผู้สื่อข่าวนำเสนอเรื่องราวความรักของแม่วัย90ปีต่อลูกสาวฝาแฝดพิการผมมีคนสอบถามอยากช่วยเหลือแม่ดีเด่นสามารถดูแลช่วยเหลือได้ที่ชื่อบัญชีนางจอยจิตพินิจประเภทออมทรัพย์010-1022461-40ทกส.ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ